เนื่องหาวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องของเลนส์สำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับถ้าเกิดคุณเลือกได้1ตัวเราจะเลือกระยะไหนดีนะครับผมมี1ระยะในดวงใจที่ใช้มาตลอดนะครับและคิดว่าถ้าคุณเลือกระยะนี้นะครับถ้าเกิดคุณเลือกได้แค่เลนส์ตัวเดียวนะระยะตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ถึง10ปีเลยโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์ก็ได้ครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยปกติแล้วเวลาเราถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอพวกนี้เราจะต้องเจอกับวิดีโอแบบไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นการถ่ายวิดีโอประเภทรีวิวอันนี้ต้องเจอแน่นอนนะครับเราจะต้องมีช็อตที่ใช้ในการนั่งพูดด้วยแล้วก็ต้องมีช็อตที่ใช้ในการถ่ายสินค้าถ่ายสินค้าเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นแบบถ่ายกว้างๆแล้วก็เห็นว่ากำลังใช้งานอุปกรณ์นั้นอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องมีช็อตที่เราต้อง close upไปถ่ายสินค้าใกล้ๆเพื่อให้เห็นว่าสินค้าตัวนั้นมีรายละเอียดยังไงคอนเทนต์รีวิวก็จะเจอช็อตเหล่านี้หรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ในสายท่องเที่ยวนะครับที่เราจะต้องมีการถ่ายในระหว่างการเดินทางถ่ายมุมกว้างๆให้เห็นโลเคชั่นที่ดูสวยๆนะครับรวมไปถึงช็อตที่ต้องถ่ายใกล้ๆเพื่อให้เห็นว่ารายละเอียดในที่เที่ยวนั้นเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างเวลาโคลซับไปเนี่ยเล่าเรื่องแล้วมันก็ยังดูน่าสนใจครับหรือว่าถ้าใครซับซ้อนหน่อยอยากทำคอนเทนต์ที่เป็นแนวตั้งแนวนอนในการถ่ายพร้อมกันเนี่ยก็จะมีการถ่ายแบบ Open Gate นะครับเลนส์ระยะที่ผมจะเล่าหลังจากนี้นะครับจะรองรับการถ่าย Open Gate ในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนพร้อมกันด้วยครับระยะที่ว่าก็คือระยะ 24-70 ครับเลนส์ในช่วงระยะ 24-70 เนี่ยจะเป็นระยะที่ครอบคลุมในการทำงานเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอที่แบบพาไปเที่ยวพวกนี้ก็ถ่ายได้นะครับหรือว่าคุณต้องการมุมนั่งพูดที่เน้นความกว้างก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายโคลสอัพแบบที่เราบอกไปเนี่ยระยะ 24-70 เนี่ยถ้าซูมไปถึงช่วง50ขึ้นไปนะครับระยะโคลสอัพมันสวยกำลังพอดีแล้วโบเก้เนี่ยก็เห็นอย่างเด่นชัดมากๆนะครับรวมไปถึงความยืดหยุ่นของระยะพวกนี้เนี่ยมันก็ครอบคลุมแบบการทำงานแทบจะทุกอย่างเลยสำหรับใครที่จะใช้ระยะที่มันแบบอาจจะกว้างกว่า 24-70 เนี่ยสมมติว่าอาจจะกว้างสักประมาณ 16-20 หรือว่าอาจจะเป็นระยะ 70 ขึ้นไปเนี่ยสำหรับงานคอนเทนต์ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นระยะเฉพาะที่อาจจะไม่ได้ใช้ตัวเดียวแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ทุกงานแต่ในระยะ 24-70 เนี่ยมันมีมาตรฐานในการทำงานที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็รองรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับทำไมถึงกล้าบอกว่าเลนส์ตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง10ปีเลยโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์นะครับเราจะต้องมาคุยกันว่างานที่เราใช้ในการถ่ายคอนเทนต์เนี่ยมันจะต้องเจองานอะไรและระยะที่มันตอบโจทย์กับงานพวกนี้เลนส์ตัวนั้นเนี่ยมันจะต้องถ่ายได้ทั้งหมดนะครับจากที่เกริ่นไปนะครับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยยืนพื้นงานรีวิวต้องมีแน่นอนครับเพราะว่าคนต้องรับงานรีวิวสินค้าให้ลูกค้ามันจะต้องมีนะครับ2นะครับสายงานคอนเทนต์บางอย่างอาจจะต้องการคอนเทนต์ประเภทไลฟ์สไตล์หรือการท่องเที่ยวถูกไหมก็จะต้องมีการใช้มุมกว้างด้วยอาจจะต้องมีการใช้มุมแคบด้วยนะครับหรือว่า3อาจจะเป็นคอนเทนต์สัมภาษณ์คอนเทนต์ไลฟ์คอนเทนต์สอนหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันจะต้องใช้มุมกว้างด้วยและอาจจะต้องมีการถ่ายมุมแคบๆด้วยเนี่ยระยะ 24-70 มันจะเป็นระยะที่อยู่ตรงกลางนะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเมื่อก่อนผมใช้ 24-70 มาจากกล้องนิคอนนะครับในการรับถ่ายภาพพวกงานแต่งงานปริญญานะครับรวมไปถึงการถ่ายคอนเทนต์ท่องเที่ยวของผมเนี่ยผมก็จะใช้ 24-70 เป็นหลักเพราะว่าเราไม่อยากพกเยอะพอพกเลนส์ตัวนี้ไป1ตัวเนี่ยระยะมันจะครอบคลุมตั้งแต่ช่วงกว้างไปจนถึงช่วงแคบเลยนะครับพอหลังจากยุคของการถ่ายภาพนี่นะครับขยับมาเป็นวิดีโอเนี่ยผมก็กระโดดมาใช้ Sony เมื่อก่อนก็มีเลนส์ฟิกซ์นั่นแหละแต่ถ้าเกิดรับงานจริงๆอ่ะผมก็ยังต้องใช้เลนส์ซูมอยู่เพราะว่าระยะมันครอบคลุมนะครับ 24-70 ก็เป็น1ระยะที่มันคุมการทำงานทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะสายวิดีโอคุณจะถ่ายคอนเทนต์แบบนั่งพูดแบบเนี้ยช่วงระยะมันก็อยู่ในช่วงกว้างๆอย่าง 24-35-50 นะครับประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณต้องการถ่ายวัตถุอะไรบางอย่างแบบเจาะๆเลยนะครับมันก็ยังมีช่วงให้ใช้ตั้งแต่ 50-70 นะครับถ้าจะไปใช้เกินกว่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นระยะเฉพาะทางมากๆที่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยๆแล้วก็เลนส์ตัวเดียวที่มันจะตอบโจทย์ทุกงานเลยอ่ะจากกว้างไปถึงแคบเลยอ่ะมันก็ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ดีครับแล้วก็ถ้านับจากตั้งแต่ผมใช้ Nikon มาเนี่ยแล้วก็ขยับมาใช้ Sony แล้วก็มาใช้ Panasonic นะครับมันก็เกิน10ปีละถ่ายมาเนี่ย 24-70 จะเป็นระยะที่มันตอบโจทย์แล้วก็ครอบคลุมงานทั้งหมดเลยคุณจะได้ยินคำนี้บ่อยมากนะครับรวมไปถึงใครที่มีประสบการณ์เนี่ยลองคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับหลายคนจะได้เห็นมุมมองด้วยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ระยะนี้กันหรือเปล่าครับแต่ผมคิดว่าจากการทำงานของผมนะระยะนี้10ปีเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนี้อีก10ปีเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเลนส์ตัวนี้ไม่เสียนะมันก็ยังใช้ได้เรื่อยๆนะครับสำหรับการทำงานของเราครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องของระยะในการถ่ายรับงานและไม่ว่าจะเป็นงานรีวิวช็อตนั่งพูดอะไรพวกนี้เรารู้เนาะ 24-70 มันก็น่าจะใช้ได้แหละนะครับแต่ถ้าเป็นสายที่มีการท่องเที่ยวล่ะมีการพกแล้วก็ถ่ายไปด้วยตลอดเนี่ย 24-70 มันจะโอเคไหมนะครับโดยเฉพาะสายคอนเทนต์บล็อกหรือว่าพาเที่ยวเนี่ยเลนส์ 24-70 ก็จะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าแอบใช้ยากนิดๆในช่วงกว้างนะครับต้องมาเล่าอย่างนี้ก่อนสายคอนเทนต์ท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีอยู่2แนวด้วยกัน1คือ
สายที่ถ่ายบล็อกเนี่ยมันจะใช้เลนส์มุมกว้างค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเขาจะพกกล้องไปแล้วก็พูดไปด้วยนะครับคือมีการถ่ายเซลฟี่ถ่ายบล็อกบ่อยนะครับช่วงที่เหมาะจริงๆอ่ะถ้าถามผมเลยนะจากการใช้งานมาเนี่ยผมคิดว่าระยะ16ถึง28เนี่ยมันจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่ามันจะมีการถ่ายตัวเองเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเราต้องบล็อกไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายท่องเที่ยวอีกแบบที่2นะครับที่มันไม่ได้ใช้รูปแบบการเล่าเรื่องของหลอกนะครับอาจจะเป็นการถ่ายนั่งพูดแล้วก็มีการเล่าเรื่องไปด้วยนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นช็อตอินเสิร์ตที่เสริมในเรื่องของสถานที่นั้นๆมันเหมือนการนั่งพูดนั่งเล่าเรื่องให้ฟังนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายหลอกก็จริงแต่การเล่าเรื่องเนี่ยเราไม่ได้ถือกล้องแล้วก็เดินไปด้วยแต่จะเป็นการตั้งกล้องไว้แล้วก็นั่งพูดนะครับพวกนี้ระยะ 24-70 ยังถ่ายได้ดีอยู่ครับคราวนี้ถ้าถามผมนะครับจากการทำงานนะระยะ 16-28 คือเอาช่วงกว้างๆเนี่ยตั้งแต่16มาจนถึงสัก20กว่าๆเนี่ยยังไม่ถึง24เนี่ยกับเลน 24-70 ที่จะเอามาถ่ายคอนเทนต์ท่องเที่ยวนะครับแบบไหนเหมาะมากกว่านะถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมก็อาจจะเลือกตัว 16-28 ที่เป็นช่วงกว้างนะครับแต่นะครับแต่นะลองคิดดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์ในรอบนี้มันเป็นเลนส์ตัวเดียวที่ใช้ได้ตลอดยาวๆเลยถ้าจะลงทุนตัวเดียวนะครับผมคิดว่าผมเลือก 24-70 มากกว่าเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราถ่าย 16-28 เนี่ยถ่ายเที่ยวอะไรมันถ่ายได้หมดนะครับถ้าคอนเทนต์คุณอยากจะขายการท่องเที่ยวอย่างเดียวอยากจะถ่ายไลฟ์สไตล์เน้นมุมกว้างอย่างเดียวไม่มีปัญหาเลยใช้ได้ดีมากนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าคุณต้องการเลนส์หนึ่งตัวแล้วมันสามารถที่จะทำงานได้ทุกๆงานอย่างเช่นท่องเที่ยวก็ได้ด้วยนะครับมีการรีวิวสินค้าให้ลูกค้าและอยากถ่ายเจาะสินค้าสวยๆอะไรเงี้ยเลนส์16-28หรือเลนส์ในช่วงเหล่านี้นะครับผมคิดว่าช่วงถ่ายใกล้ๆเนี่ยภาพมันจะดูกว้างไปหน่อยการถ่ายเจาะทั้งหลายเนี่ยอย่างการถ่ายโคซับเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะต้องมีเลนส์ในช่วงสักประมาณ 40-50 มมในการถ่ายโคซับนะครับเพื่อให้มันเห็นตัวสินค้าชัดๆอ่ะมีโบเก้สวยๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าช็อตเหล่านี้ลูกค้าเขาอยากจะได้ในตัวสินค้าของเขานะครับเลนส์ 24-70 ผมก็คิดว่ามันน่าจะลงตัวมากกว่าสำหรับคนที่ลงทุนได้ตัวเดียวกับคอนเทนต์ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ถ่ายขายสินค้ากับลูกค้าด้วยครับแต่ถามว่าใช้งานยากกว่าไหมก็ยากกว่าขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าลงทุนได้2เลนอะไรเงี้ยผมก็คิดว่า 24-70 ผมจะมาก่อนนะแล้วรองลงมาจะเป็นช่วงกว้างอย่าง 16-28 นะครับตอนนี้ผมก็มีประกบทั้ง2ตัวแหละแต่หลักถ้าเกิดว่าไปได้ตัวเดียวจริงๆนะครับแล้วก็เน้นถ่ายคอนเทนต์ที่ไม่ใช่บล็อกนะผมก็ยังต้องใช้ 24-70 อยู่เพราะว่ามิติมันได้แล้วมันก็พกตัวเดียวด้วยนะครับสามารถถ่ายงานได้หลายแนวครับมันจะมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องพูดถึงเลน 24-70 เลยมันจะออกไปทางข้อด้อยของเลนตัวนี้หน่อยๆนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักขนาดและความเหมาะสมในการเดินทางนะครับถ้าเกิดใครเคยดูรีวิว 24-70 ของผมแบบเต็มๆนะครับผมจะมีการพูดถึงเลนตัวนี้ในเรื่องของน้ำหนักอยู่เพราะว่าเลนตัวนี้นะครับมันถือว่าเป็นเลนเกจโฟที่ผมใช้นะครับมันเป็น 24-70 2.8 Art นะครับแล้วก็ประกบคู่กับไม่ว่าจะเป็นกล้องพนาหรือกล้องโซนี่เนี่ยพอคู่กันแล้วนะตัวเลนเนี่ยมันจะหนักอยู่ที่835กรัมนะครับบวกกับบอดี้กล้องเนี่ยโดยประมาณนะน้ำหนักรวมๆผมคิดว่าอยู่ที่1กิโลครึ่งนะครับหรือว่า 1,500 กรัมผมว่าโลครึ่งเนี่ยก็เป็นเลนที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนทั่วไปนะครับคนที่คาดหวังกล้องมิเรอร์เลสที่แบบอาจจะเป็นกล้องเซนเซอร์ IPS-C และเคยใช้เลนเล็กๆมาเนี่ยพอมาใช้เซตอัพนี้ก็จะรู้สึกว่ามันหนักมืออยู่ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่ถ่ายคอนเทนต์ทั้งวันอะไรเงี้ยมีเมื่อยมือแน่นอนนะครับกับเลนแล้วก็กล้องที่เซตอัพน้ำหนักเท่านี้ครับเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดเป็นคนเดียวด้วยนะครับในเรื่องน้ำหนักเนี่ยผมให้ภรรยาถือกล้องเนี่ยก็มีเมื่อยมือเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเวลาที่มีงานกล้องเนี่ยผมก็จะไปยืนขายที่หน้าบูธเพื่อคุยกับลูกค้าลูกค้าในช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มคนถ่ายคอนเทนต์แคชชวลทั่วไปหรือว่าคนที่ถ่ายไม่ได้เป็นการเป็นงานนะครับเขาต้องการเลนที่มีน้ำหนักเบามากกว่านี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการทำงานจริงจังผมคิดว่าระยะ 24-70 เนี่ยคุณอาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะครับมันจะมีตัวเลือกอื่นอย่างเช่น 28-70 อะไรพวกนี้ที่มันเบากว่าหรือว่าจะเป็น 16-28 ที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเลนส์มุมกว้างอะไรเงี้ยพวกนี้จะได้น้ำหนักเบากว่าสำหรับคนทั่วไปนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนทำงานจริงๆผมอยากจะให้คนดูเรื่องของการลงทุนกับงานที่ลูกค้าได้นะครับลองชั่งน้ำหนักดูนะเลนส์ 24-70 ที่ผมเลือกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเลนส์เกจโฟมีน้ำหนักเยอะหน่อยนะครับการทำงานตลอดเวลาในน้ำหนักกล้องกับเลนส์เท่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะพอได้อะถือว่ายอมรับได้นะครับเพราะว่าเลนส์กล้องเกรดโปรบอดี้กล้องเกรดโปรเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วนะสำหรับตัวบอดี้กล้องอาจจะต้องคิดอีกทีนึงแล้วกันแต่การทำงานผมคิดว่าเรื่องของคุณภาพงานเรื่องของสิ่งที่ลูกค้าได้รับเนี่ยมันจะต้องมาก่อนนะครับรวมไปถึงการลงทุนเองที่แบบจ่ายก้อนเดียวแล้วใช้ได้ตลอดเนี่ยระยะนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างการทำงานทุกแบบครับสรุปในส่วนน้ำหนักนะครับถ้าถามตรงๆหนักไหมผมก็ว่าค่อนข้างหนักนะครับใช้ว่าค่อนข้างนะค่อนข้างหนักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนทำงานจริงจังอาจจะเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น beginner เป็นคนเริ่มต้นคนที่แบบอาจจะคิดว่า20/10 2.8 ใช้เลนตัวเดียวแล้วเที่ยวไปทั่วเลยนะครับติดตัวเดียวเนี่ยอยากให้ไปลองถือก่อนนะครับคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าคุณเลือกได้ตัวเดียวแล้วมันไปได้ตลอดจริงๆเนี่ยเลนตัวนี้ก็อาจจะให้ภาพตามที่คุณคาดหวังนะครับคุณอาจจะยอมรับเรื่องน้ำหนักมันก็ได้นะครับอันนี้ผมตอบให้ได้ไม่หมดจะต้องไปลองดูครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าในเลนช่วงนี้ถ้าเกิดคุณจะเลือกมาใช้จริงๆเนี่ยผมอยากให้คุณเลือกเลนที่เป็นเกรดโปรไปเลยแล้วก็มีรูปแสง f/2.8 ไปเลยนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับคือเลนในช่วง 20-40 เนี่ยถามว่ามันถ่ายมิติโอเคไหมสวยไหมสวยครับแต่การถ่ายในเลนช่วงซูมเนี่ยกับการทำงานด้วยผมอยากให้มันสามารถที่จะเผชิญสถานการณ์อย่างเช่นแสงน้อยๆเนี่ยทำอย่างนั้นได้นะครับมันเจอแน่นอนนะครับสมมติคุณต้องถ่ายวิดีโอแบบอินดอร์หรือว่าในช่วงที่มันอยู่ใต้อาคารหรือมันอาจจะแสงน้อยอะไรเงี้ยคุณต้องเจอแน่ๆในการทำงานนะครับเลนมันควรจะรองรับได้ด้วยนะเพราะงั้นรูปแสงยืนพื้นที่มันจะต้องมีเลยคือ 2.8 สำหรับคนทำงานนะถ้าเกิดมาที่ F4 ถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่กล้องคุณจะต้องใช้ ISO เยอะผมรู้สึกว่ามันแบบเสียวๆหน่อยสำหรับการทำงานบางคนอาจจะไม่ชอบน้อยเยอะก็ได้เราไม่รู้นะครับแต่การที่มันมาที่รูปแสง 2.8 เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกล้องคุณเนี่ยสามารถที่ใช้ ISO ได้สูงระดับหนึ่งโดยที่น้อยมันไม่เยอะนะครับเพราะว่ารูปแสงเนี่ยมันช่วยในเรื่องของปริมาณแสงที่ผ่านเข้ามาให้มันสว่างได้พอดีโดยเฉพาะงานที่อยู่ใต้อาคารหรือว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบในพื้นที่ร่มทั้งหลายเนี่ยมีเงามืดๆเนี่ยมันจะต้องใช้รูปแสงช่วยแน่ๆครับกับอีกส่วนหนึ่งถัดมาก็คือเรื่องของโบเก้นะครับยังอยู่กับรูปแสงนะคือรูปแสง 2.8 เนี่ยเวลาใช้การถ่ายโคสอัพนะครับในระยะสักประมาณ 35-40 ขึ้นไปเนี่ยโบเก้มันสวยนะมันดูดีมากๆนะครับแล้วมันก็สู้ในเรื่องของเลนส์ฟิกได้เลยถ้าเกิดว่าคุณต้องการเลนส์หนึ่งตัวถ่ายใกล้ๆอยากให้เห็นค้าลูกค้าเห็นเด่นๆอะไรเงี้ยช่วงตั้งแต่ 35-40 ขึ้นไปในเลนส์ 20-40 รูปแสง f/2.8 บนกล้อง full frame เนี่ยให้รายละเอียดให้มิติที่สวยงามมากๆนะครับสำหรับคอนเทนต์ประเภทรีวิวครับมันมีข้อดีอีกอย่างของเลนส์ตัวนี้นะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสเปคหรือมิติภาพเป็นหลักนะแต่จะเป็นเรื่องอื่นในส่วนของการลงทุนก็คือถ้าเกิดวันนึงคุณไม่รับงานแล้วนะครับหรือคุณเบื่อระยะนี้แล้วคุณอาจจะรู้ว่าตัวเองชอบเลนส์ฟิกซ์มากกว่าหรือว่ามีระยะที่แบบโอเคผมไม่จับ24-70แล้วนะครับอยากจะไปตัวอื่นเลนส์ 24-70 เนี่ยมันยังขายต่อง่ายนะครับเพราะมันเป็นระยะที่คนทำงานหรือว่ามืออาชีพในการรับงานถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยยังไงต้องใช้ระยะนี้นะครับคนสามารถที่จะปล่อยต่อได้ง่ายนะครับมีคนรับซื้อเรื่อยๆอยู่แล้วยิ่งเป็นเลนส์เกรดโปรเลยเนี่ยยิ่งขายง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนส์ที่คนทำงานยังไงก็ต้องใช้ครับถ้าหากว่าคุณเบื่อเลนส์ตัวนี้แล้วนะครับหรือว่าไม่ได้อยากใช้ในช่วงซูมระยะนี้แล้วหรือว่าเหตุผลอะไรก็ตามนะครับที่จะขายต่อเนี่ยมันก็จะสบายใจนะครับเวลาไปซื้อเลนส์ตัวใหม่อย่างน้อยก็ขายออกไปมีทุนไปต่อยอดอีกตัวนึงมันก็จะเบาลงนะครับแถมในช่วงที่ผ่านมาคุณยังทำงานกับเขาได้ด้วยผมคิดว่าตัวเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่กำลังมองเลนส์มือ2อยู่นะครับเลนส์มือ2เนี่ยในช่วง 20-40 ก็หาได้ง่ายเหมือนกันนะครับราคาก็ค่อนข้างดีด้วยเพราะงั้นก็น่าจะช่วยให้คนเริ่มต้นที่อาจจะไม่ได้มองเลนส์มือ1มองเลนส์มือ2ไว้ระยะ 20-40 ก็เป็นระยะที่ดีเลยนะครับแล้วก็มีการขายเยอะผมคิดว่าคุณน่าจะหาเลนส์ตัวนี้ในราคาที่ใกล้เคียงกับความหวังในใจได้มากขึ้นครับถ้าถามผมในมุมเพื่อนนะครับเรื่องข้อสังเกตของเลนส์ระยะนี้นะครับอย่าง 24-70 f/2.8 DJDNR ของ Sigma นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยถ้าเกิดจะเลือกเลนส์ตัวนี้มีตรงไหนที่จะต้องแบบพิจารณามันเยอะหน่อยนะครับมันจะมีอยู่2เรื่องที่เราพูดไปแล้วนะครับ1เลยคือเรื่องของน้ำหนักที่มันจะแอบเยอะนิดนึงสำหรับคนเริ่มต้นนะครับแต่ผมคิดว่าคนทำงานไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่เนาะ835 กรัมนะครับผมถือว่าโอเคนะครับกับบอดี้กล้องรวมๆกันประมาณ 1.5 โลอันนี้ต้องลองชั่งน้ำหนักกับใจตัวเองนะบางคนโอเคบางคนเฉยๆบางคนไม่ชอบนะครับอันนี้จะต้องลองอีกทีนึงกับอีกเรื่องนึงเรื่องที่2นะครับจะเป็นเรื่องใหม่เพราะว่ายังไม่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ครับเรื่องที่2เลนส์ตัวนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเลนส์ตัวนี้เวลาซูมนะครับมันจะยื่นออกมาเพราะงั้นคนที่ทำงานคอนเทนต์ประเภทวิดีโอมีการใช้งานกับกิมบอลและคุณคาดหวังว่าจะซูมมาเลยเนี่ยอันนี้อาจจะไม่สะดวกแหละเพราะว่าการทำงานกับกิมบอลผมคิดว่าควรจะเป็นเลนส์ internal zoom คือซูมอยู่ในตัว body lens จะดีกว่านะครับหรือว่าจะเป็นเลนส์ fix ไปเลยการทำงานกับ gimbal น่าจะสะดวกมากกว่านะครับมันมีแค่2เรื่องนี้สำหรับผมนะในการใช้เลนส์ตัวนี้มาแบบหลายปีมากๆนะครับเพราะงั้นเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ระยะที่ค่อนข้าง perfect เลยนะครับสำหรับการทำงานแบบรับงานจริงจังนะครับเป็นแบบเลนส์หนึ่งตัวที่ช่วยคุณสามารถรับงานได้ทุกแบบแน่ๆนะครับลงไปถึงเหมือนกับประกันชีวิตคนด้วยนะคุณไปเจองานอะไรก็ตามเนี่ยไอเลนส์ตัวนี้ประกบไปเนี่ยมันเอาอยู่แน่นอนนะครับสำหรับผมรู้สึกว่าเลนส์ตัวนี้โอเคนะครับปัจจุบันกับการใช้งาน 24-70 ของผมเนี่ยมันจะเป็นเลนส์ที่
ผมจะติดไว้เรื่อยๆนะครับคือผมก็มีเลนส์ฟิกหลายตัวแหละ24 35 50 85เนี่ยผมมีเลนส์ฟิกระยะนี้อยู่แล้วครับคือถ้าเกิดว่าผมไปทำงานไหนหรือต้องการใช้เลนส์ฟิกตัวไหนเนี่ยก็ใช้ระยะนี้แหละที่เราต้องการนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีเลนส์สำรองตัวนึงนะครับสำหรับเหมือนกับประกันว่าเฮ้ยถ้าเจองานที่มันคาดไม่ถึงนะครับหรือเราต้องการแบบความแน่นอนในการทำงานจริงๆเนี่ยแล้วเลนส์ฟิกตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะเอาไม่อยู่นะครับผมก็จะต้องหยิบ24-70ออกมาแน่ๆนะครับ1ตัวนะอันนี้ก็ต้องลองพิจารณากันดูครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผมกับเลนส์24-70ของ Sigma นะครับที่ใช้มาตลอดเลยนะในการทำงานทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับหลายคนดูช่องผมมาเนี่ยเลนส์ที่อยู่กับผมมันไม่ได้มีเลนส์ตัวเดียวอะผมมีเลนส์ซูมแบบเกือบทุกช่วงนะครับ14 24 16 28 24 70 72-100เนี่ยผมมีครอบคลุมทุกระยะนะครับเลนส์ฟิกซ์ผมก็ใช้มาแบบเยอะมากอะเลนส์ฟิกซ์มีหลายระยะมากเหมือนกันนะครับยืนพื้นก็24 35 50 85ที่เป็นเลนส์ฟิกซ์นะครับแน่นอนว่ามันไม่มีเลนตัวไหนที่แบบมีอยู่ตัวเดียวทั้งชีวิตนี้จะไม่เปลี่ยนเลนอีกเลยอ่ะมันทำไม่ได้นะครับอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าเลนทุกตัวเขาจะมีหน้าที่ของเขาเนาะเพราะว่าคนออกแบบเขาก็ต้องการการทำงานที่มันตอบโจทย์ความเฉพาะด้านในบางอย่างนะครับแต่ในโจทย์รอบนี้ที่เราเล่ามาตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือ1ตัวในการทำงานได้ตลอดนะครับรับงานลูกค้าได้ถ่ายได้หลายๆแบบลงทุนครั้งเดียวแล้วคุณสามารถที่จะอยู่กับเลนตรงนี้แล้วไปต่อในการหารายได้ได้เรื่อยๆรวมไปถึงการขายต่อเนี่ยผมคิดว่าระยะนี้คุณควรไปลองพิจารณาดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปลองระยะอื่นนะเพราะมันเป็นระยะที่เหมาะกับการทำงานนะครับไว้ถ้าเกิดคุณเจอระยะที่มันเจาะจงจริงแล้วคุณคิดว่าระยะกว้างกว่านี้มันตอบโจทย์กว่าหรือระยะซูมที่มันมากกว่านี้มันตอบโจทย์กว่าคุณค่อยไปเทสเป็นเบอร์ลองๆไปนะครับมันจะค่อนข้างชัวร์นะครับอันนี้จากประสบการณ์ทำงานของผมนะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้คุณเนี่ยได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็เลยทำคอนเทนต์ตอนนี้ขึ้นมาให้คุณได้พิจารณาในเลนช่วงนี้ครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลน24-70ของทาง Sigma ตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ถามผมได้ที่ Creator School Thailand บน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคอมเมนต์เพิ่มเติมให้นะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยอย่างอื่นนะครับที่นอกเหนือจากที่อยู่ในคอนเทนต์ตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเลนส์ Sigma จริงๆนะครับอยากจะสอบถามโปรโมชั่นหรือเรื่องราคานะครับก็สอบถามไปได้ที่ Sigma Photo Thailand นะครับเขาก็มีเรื่องของคำแนะนำแล้วก็โปรโมชั่นนะครับที่จะคอยบอกคนที่สนใจอยู่สามารถสอบถามไปได้ที่ Sigma Photo Thailand ครับคอนเทนต์ในตอนนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ของเราในตอนหน้าด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ